สวัสดีท่านผู้ชมครับนี่เป็นเคสที่2ของวันครับวันนี้หลุดโค้งครับหลุดโค้งมาครับต้นห้อยเนี่ยค่ะคนกำลังปั้นนำอยู่เช่นยังไงครับเนี่ยค่ะบ่ได้อยู่ในบ้านจ้ะบ่ได้อยู่นี่บ่อยู่ในบ้านจ้ะฮะได้ยินแต่เสียงอยู่ในบ้านจ้ะโอ้ยเนาะคันแม่นเจ้าอยู่นี่เจ้าหัวใจไหวตายหัวใจไหวตายรถบ่มาฮอดแต่ว่าหัวใจสิไหวตายก่อนจ้าแม่นที่นี่บ้านนี่มันมาครับจ้าขนาดสิรับไหนจ้ะคันมาแฮงก็จะอาจสิลงก็สิใส่ร้านได้จ้ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้สาวเฟิร์นมาสาวเฟิร์นมาเข้าหน้างานครับมื้อนี้มาเข้ากล้องให้ซุปเปอร์ยาวพร้อมบุญแว่นเพิ่นแม่นโลครับมาอุดหนุนน้ำปั้นเพิ่นเอาให้แก้วนึงนี่ด้วยครับน้ำปั้นเล่าหวานพ่อบอกขึ้นสิน้ำตาลใหม่เล่าอีกเฮ้ยให้ไหลหมดให้เป็นรถเนาะให้ข้าไหลแน่เพิ่นว่าน้ำปั้นพ่อน้ำหวานเพิ่นมาเรียกเราอ้อยมาใส่ให้ไอ้เจ้าก็บอกเราดีๆก็ได้ว่ามันบ่หั่นหวานแล้วน้ำตาลมาให้บ่ต้องมาเป็นรถก็ได้เล่ายานโอ้ยตายแล้วไอ้แม่เจ้าของบ้านทางนี้เพิ่นไปไสค่ะเพิ่นไปกรุงเทพค่ะอ๋อเดี๋ยวได้แจ้งเพิ่นอาจสิมีเสียหายเล็กน้อยนะบ้านนะจ๊ะกล้วยเอาไห่น้ําเลยครับเอายังก่อโกโก้โอ้นตินบ่เอ้ยยังบ่ไอ้โอเลี้ยงมั้ยมีบ่ครับโอเลี้ยงบ่มีจ้ะมีแต่โกโก้จังซี่บ่จ้ะเอาโกโก้ก็ได้เอาเย็นหรือปานจ้ะเย็นครับเย็นๆจังเขียวเอายังผมแล้วผมแค่เขียวแล้วเขียวแล้วบ่ไปสั่งอีอยู่สั่งอีอยู่ดิห้าเขากินก่อนผมกินมาแล้วดิผมผมฮู้ว่าจังได๋ก็ต้องออกหนักแท้เลยโดบมาเลยเรียบร้อยเลยกําลังไปเอารถขีบอีกคันนึงมาใส่ครับขีบบ่ดึกออกมันได้ไวเอ้ายังไม่ได้ไปดูเหตุการณ์นะครับแต่ว่าเท่าที่ดูนี่เสียวมากครับก็คือแม่ค้าอยู่ตรงนี้ครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้แม่ค้าอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ตอนนั้นตอนนั้นไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับเสียวน้ำเล่าเสียวอยู่จ้าเล่นไปเบิ่งอ้อยทับคอเราฮะทับหัวเราเลยทับโชเฟอร์จ้าเพิ่นอาจจะเด่นออกข้างนอกเลยจ้าก็เฮืองครับเหตุเกิดนี่ประมาณได้ชั่วโมงนึงล่ะจ้าเอ้าตอนเฮาไปดึงกันบ่ยังบ่ฮอดกําลังฮอดเคสนั้นพอดีกําลังฮอดกําลังสิเข้าโน่นเมืองเขาเจ้าก็โทรไปแจ้งว่าเคสนี้ลงลงนี้แม่นครับแสดงบ้านกินข้าวเช้ามานี่แม่นผมเขาคุณเฟิร์นเลี้ยงแล้ว4มื้อติดแล้วนี่คุณเฟิร์นเอาน้ำปั่นป่ะได้แล้วป่ะวันนี้มีคุณเฟิร์นครับจะช่วยในเรื่องของการลากสลิงอย่างนี้นะครับแล้วก็ช่วยยกอ้อยอย่างนี้ครับผมได้ทุกอย่างจ้ะทำได้ทุกอย่างครับสาวน้องบ่อลำพูมีแต่ผู้เก่งๆครับพี่น้องเก่งครับนอกจากที่ขับเทรลเลอร์ได้แล้วก็ยกกระสอบปุ๋ยก็ได้ครับเอาเดี๋ยวพาพี่น้องสำรวจดูเหตุการณ์หน่อยครับเหตุการณ์ก็โอ้โหคุณพระคุ้มครองครับคุณพระคุ้มครองแม่อยู่นี่ป่ะครับจ้านั่งอยู่นี่เลยเป็นป่ะอันว่าแม่เขาเป็นในบ้านมีแต่ย่าอยู่นี่กับหลานนี่ย่าอยู่นี่จ้าอ๋อโถย่าอยู่นี่แล้วกับหลานนี่ย่าก็ยืนอยู่นี่หลานอยู่นี่พ่ออยู่ในอู่คุณพระคุ้มครองเลยจ้าพวกแม่เขาเป็นในบ้านมีข้าวเดียวได้ยินเสียงพวกก็เลยเฝ้าแลบหรอย่าเหลียวเหลียวเบิ่งพอดีป่ะเหลียวเบิ่งพอดีป่ะตอนเขามาได้ยินแต่เสียงคักๆบัดนี้เพิ่นป่วยร้านจังซี่เสียงคักๆเดี๋ยวไปเห็นตะอ้อยปิ้วมามาๆเดี๋ยวบ่ก้มน้องจีเดี๋ยวรถลงงวยๆโอ้ยว่าซั่นห้องเลยบ่ลูกขึ้นบ่ได้ซั่นแล้วสั่นบัดยายก็ตาดีอยู่มาเลียวเห็นอยู่มาครับเลียวเห็นอยู่ตายบัดนี้เลียวหาผู้นี่ว่าโอ้ยบ้านมันหลานผู้นี่ขายของนี่มีไม่แม่นะมาแม่มาสั่นชนสันผัดว่าหนีจากนี้ครับทางเอิ้นร้านอยู่บ้านนี้ไปเบิ่งแน่ล่ะสู้เพื่อเพิ่นเป็นจังได๋บ่แม่นตายโรตีว่าซั่นผัดบ่ห่วงหลานน้อยนี่เด้บัดผัดไปห่วงผู้ปุ้นบัดครับเอาปาดโตๆๆโอ้ยขาสั่นบัดนี่บ่ตาย
ค่าแรงกว่านี้อีกประมาณอีกนิดนึงก็จะมาถึงคุณยายพอดีนะครับนี่ห่างจากคุณยายที่นั่งอยู่ประมาณ7เมตรครับ1 2 3 4 5 6 7เมตรพอดีพอดีจะนั่งสั้นเลยล่ะมึงก็นั่งมากเกินไปบ่ได้เท่าเดียวนี้แล้วนี่โอ้ยจะดอกโอ้อันนี้เป็นทีไผแม่อันนี้ที่ของหลานสาวทีของหลานสาวมีบันอยู่สื่อคงอันตรายจังซี่แหละครับพี่น้องนี่ยังมาผู้ใดก็บ้างคนนี้จะทีนี้ไปใส่ที่ใส่แล้วโชเฟอร์มันเป็นหยังบ่ล่ะครับอันนี้โชเฟอร์มันก็เก็บอยู่เก็บอยู่แต่ก็สิบ่เก็บหลายดอกตัวตอนที่จังสิจังมาผู้เดียวมันบ่มันมาคนเดียวตอนนี้ก็เริ่มไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลอยู่พวกเขาจะพอดีพอเขาล้อมันถึงเป่าแรงมากพวกจะพูดว่าทุกคนขนของเปล่าว่านี่รถไหวเลยเปล่ามาซอยเอาแล้วมีกล่องวงจรปิดบ่ครับแถวนี้อ้อยทับเล่าพร้อมทับจังเลยเนี่ยอ้อยมันทับเล่าอยู่ตรงส่วนเอาเล่าตกออกจากรถบ่เล่าตกออกจากรถเลยฮะไปตกออกจากรถเลยโอ้เล่าออกเล่าเด่นออกจากรถมันบ่นี่จ้าเด่นออกจากรถจะว่าไฟอย่างที่ขวากระจกน่ะมันเลยคล้องตัวคนไว้บ่ดิอ้อยมันทับมันเล่าเลยออกมากบ่ได้เล่าอยู่ซื่อใดครับนี่เล่าอยู่ซื่อนี่บ่อันนี้ไผ่อ้อยสนอ้อยเลยน่ะฮะอันนี้เต้สนอ้อยนั่นเลยนั่นน่ะอยู่ตรงนั้นเลยจ้าหลังไผ่น่ะโอ้จะมาใส่ยางนั่นแหละที่คล้องแล้วไว้คุณพระคุ้มครองครับโชเฟอร์ไม่เป็นไรครับส่งโรงพยาบาลแล้วนั่นว่าแม่รู้สึกตัวว่าว่ามีบาดแผลยังตัวก็คือมีบาดแผลตามหน้าตามยังแล้วเพราะว่ามันก็คือห้อยทางแม่ห้อยยังแม่เนาะเล่นไปเบิ่งเอาออกบ่ได้เอายกไว้บ่ไหวก็เอื้อนี่ไผบ้านเพิ่นก็มามีให้หมู่เราออกแน่ทุกตนเราซั่นครับออกมาแล้วเราก็ลุกขึ้นนั่งเราก็ได้สติดอกเหตุการณ์นี้เกิดที่บ้านมอเหนือครับอำเภอศรีบุญเรืองครับบ้านมอเหนือเป็นรถเทเลอร์ครับหลุดโค้งครับนี่งวยครับงวยเพื่อนเอิ้นงวยครับพี่น้องงวยโค้งครับแม่จับกุญแจแม่จับเลยเพื่อนโอ้ตอนจับบ่มาทายเอ้าเฮ้ยเฮ้ยจับเองเลยเอาน้ำมันเครื่องท่าหน่าหอมตัวยังค่อยคือย่ำกลับบ้านแล้วก็ต้องหน้าไข่ขี้หมดนี่แหละหน้าดำๆอย่างนี้แหละว่าดิถ้าเราขาวจานพานเล่นว่าแบบนี้กลับบ้านอย่าขาดนะจ๊ะตัวขี้มดงานอะไรขายได้เลยขี้มกับรับนั่นมีช่างน็อตครับช่างน็อตช่างฮอตครับช่างฮอตโอ้ลูกสามเผาครับโอ้คุณพระคุ้มครองจริงครับงานนี้น่าจะเก็บกู้นี่ครับพี่น้องเนี่ยโค้งครับโค้งอย่างนี้ครับคงจะมาแบบนี้ครับมันเป็นโค้งตัว S ครับตรงนี้ครับโค้งตัว S ครับปึ๊บปึ๊บถามว่าใส่เยอะไหมทุกวันนี้เขาก็มีการจำกัดความสูงครับก็คือรถอ้อยเนี่ยไม่สูงเกิน3เมตร50นะครับหรือว่าผมอาจจะผิดก็ได้นะครับถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็คือเขามีการจำกัดความสูงอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าความสูงเท่าไหร่นะครับโอ้โหจะกระจายเลยครับเนี่ยโชคดีมากเลยคุณยายคุณยายที่นั่งอยู่ในบ้านนะครับไม่รถไม่ไปถึงครับเยอะจริงครับเป็นที่ช่องว่างพอดีครับตรงนี้แล้วไม่โดนเสาไฟสักต้นเลยนะตรงนี้ไม่มีเสาไฟครับก็คือเหมือนกับเขาสร้างฮะไปยังเหมือนเขาสร้างที่ไว้ตรงนี้ไว้สำหรับกะว่าเวลารถให้เขามาเข้าตรงนี้พอดีนะครับไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆนะครับตรงนี้
โอ้ยทุกครั้งนะครับผมที่ช่องดำซิ่งซุปเปอร์ยาวนำเสนอในเรื่องราวแบบนี้นะครับผมไม่ใช่ว่ามาซ้ำเติมหรือว่ามาทำอะไรให้เสียหายนะครับผมก็คือเป็นการอุทาหรณ์ครับเตือนใจสำหรับโชเฟอร์นักขับหรือว่าคนใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับทางโค้งทางอะไรก็ช่วยกันดูแลครับระมัดระวังกันนะครับเวลาที่เห็นรถอ้อยนะครับวิ่งมาก็พยายามอยู่อย่าไปอยู่ใกล้นะครับอย่าไปขับจี้นะครับแล้วเวลาโค้งนี่เวลารถอ้อยเขาเข้าโค้งนะครับพยายามอย่าแซงทางที่โค้งมาทางฝั่งนี้นะครับผมอย่าแซงตรงโค้งว่าไงคืออย่าแซงตรงโค้งครับพี่น้องอันตรายสิงวยทับเรื่องสิแหละเป็นภาพที่น่าหวาดเสียวมากนะครับสำหรับเคสนี้นี่ครับโอ้ชนอันนี้อยู่ครับมีเลือดอยู่นั่นนี่เราโดนอ้อยทับอยู่นี่โชเฟอร์ครับโชเฟอร์แกโดนอ้อยนะครับทับอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยตรงบริเวณนี้ครับอ้อยทับอยู่ตรงนี้งั้นก็แสดงว่าแกตกลงไปจากรถนะครับโชคดีมากรถไม่ทับแกคงจะพอรถคว่ำแกคงจะหล่นลงไปตรงนี้ครับหล่นลงตรงนี้ครับตรงเฮ้ยกระจกตรงนี้ไม่ได้แตกน่าจะออกจากทางหน้าครับออกจากทางหน้ารถโอ้สังฮอตสังฮอตโชเฟอร์ออกจากรถแล้วออกข้างหน้าดิเนาะฮะคุณเราไปนอนอยู่ปากเสาไฟผมนี่หรอกครับเราก็ทักออกแต่ว่าคุณมาลงมาแล้ววายซื้อนี่ดิเออรถฟาดแล้วออกบ่งั้นบ่ต้องสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ร้านค้าผู้เป็นเหตุการณ์ก่อนผู้เห็นเพิ่นเห็นเหตุการณ์เพิ่นก็ว่าเพิ่นบ่ได้อยู่ในนี่เนาะรถมันเวลามันคว่ำมันจะดีดครับพี่น้องมันดีดฟงโด่งออกโชคดีที่มันไหลมาบ่ทับเราแต่ว่าทับหน่อยนึงเด้เห็นบ่ทับหัวเราเลยบ่ทับอ้อยๆๆทับไว้แต่ก็บ่หนักหลายฮะทีนี้เดินออกมาจากในบาดพอดีอ้อยทับให้เฮากินข้าวป่ะแต่ว่าบ่เขาเซาบ่าย2เขาเซาแม่นบ่นี่แม่เขาเซาบ่าย2สัวเขาแรงสิบ่ตี2พุ่นเออเออหน่วยเก็บกู้ครับแม่เก็บกู้อะโอเคครับพี่น้องอะรอดูการเก็บกู้ครับเป็นความโชคดีมากนะครับที่ในความโชคร้ายมีความโชคดีที่ไม่มาถึงแม่ค้าครับแม่นค่ะเล่นเอาไปครับฮะเอาพี่กินแล้วเอาพากันกินเลยพี่กินพี่ห้องฟังมาเลยคิดว่าขันสิมากครับสั่งเขียวนี่พี่อัดมาเต็มที่เลยขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ